้าวก็สวัสดีครับวันนี้นะเดี๋ยวเรามาพบกับรายการคิดเช่นนี้มีไรป่ะบ้างบ้างฮะเรียกเหรอเปล่าบ้างอ๋อโอเคสวัสดีนะครับผมวันนี้นะฮะมาพบกับรายการคิดเช่นนี้มีอะไรล่ะนะฮะวันนี้นะครับเราจะมากินเนื้อกันนะฮะครับตอนนี้นะฮะไม่ต้องพูดอะไรมากเลยครับ Goodbye เนื้อมันเสียบไม้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ไปดูส่วนผสมกันเลยนะครับว่าในเนื้อพวกนี้เราใส่อะไรลงไปบ้างนะครับยังไงก็มันก็คงไม่เยอะเหมือนเดิมแหละเราทำอะไรที่มันง่ายๆเข้าใจง่ายอยู่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในนี้นะฮะเราผสมอะไรลงไปบ้างนะครับยังไงก็เดี๋ยวเรามาจุดเตากันเลยดีกว่านะฮะลุยเลยเปิดแก๊สก็เดี๋ยวเราวอร์มเตากันสักพักนึงนะฮะตอนนี้นะครับเราก็เปิดแก๊สกันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวยังไงก็มาดูกันเลยนะครับอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ร้อนแล้วเราก็จะเอาเนยลงไปละลายกันในระหว่างที่เรารอเตาร้อนนะฮะเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าตอนนี้เรามีอะไรอยู่บนโต๊ะกันบ้างนะฮะก็มีไอ้นี่ครับผักสามสีผักสามสีนะครับผักสามสีก็จะเอามากินเคียงกับเนื้อย่างของเรานะฮะซึ่งมันก็พอเข้าเตาก็เริ่มมีความร้อนขึ้นมาแล้วนะที่จะใช้ในตอนนี้นะฮะก็ไม่ใช่อะไรนะครับก็เป็นเนยนี่แหละครับเนยโฟกัสเนยใส่ก้อนธรรมดาเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะเนยใส่กระทะเลยนะตอนนี้เริ่มร้อนหลีไฟลงนิดนึงนะครับเนื้อต้องค่อยๆย่างนะย่างด้วยไฟแรงสุกเร็วมันจะเหนียวนะครับเลยนะครับให้น้องเดย์ใส่เนยแกะลงไปใส่เนยแกะลงไปแกะเนยใส่ลงไปเลยนะฮะให้เดนใส่เนยลงไปนะฮะตอนนี้นะครับเราจะผัดก่อนนะฮะนะครับเดี๋ยวเราให้น้องเดนนะฮะใส่เนยลงไปในกระทะนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผัก3สีผัดลงไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะใส่เนื้อลงไปย่างนะฮะครับตอนนี้เราให้น้องเดนะฮะใส่เนยลงไปอีกนะฮะเดี๋ยวเราจะเตรียมย่างเนื้อกันแล้วนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องเดของเรานะฮะใส่เนื้อลงไปได้แล้วนะฮะใส่เนื้อลงไปเลยครับเชิญครับวางเรียงไปเลยเยอะๆเลยทีเดียวตอนนี้นะครับเนื้อเรามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ไม้นะครับรับรองว่าเนื้อของเรานะฮะจะอร่อยแน่ๆเลยนะครับเนื้อกำลังย่างได้ที่นะฮะตอนนี้นะพอเนื้อเริ่มจะสุกนะครับเราก็เดี๋ยวเราทาวายลงไปหรือจะเทเลยดีเราเทวายแดงลงไปเลยดีกว่านะครับถ้าไปเทนะพี่จ๊ะอันนี้คือวายแดงอ่ะมองไม่เห็นอีกมันนี่ครับนี่คือวายแดงนะจ๊ะก็ขวดจากที่เหลือครับที่แล้วนั่นแหละเทนะครับเทเลยอ๋อกลิ่นมาแล้ว
กลิ่นไวน์แดงของเรานะฮะมาแล้วนะครับตอนนี้พร้อมทีเดียวก็ให้น้องเดนะฮะเขาย่างเนื้อไปนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะตอนใกล้ๆจะเสร็จหรือตอนเอาไปลงจานแล้วเนี่ยมันจะน่ากินหรือมันจะขนาดไหนนะครับแล้วเราก็โรยพริกไทยดำลงไปนะจ๊ะโรยลงไปเลยโรยลงไปจับอีกทีนึงแล้วก็เทไวน์แดงที่เหลือนะจ๊ะตามลงไปเลยจะไปจัดจานกันนะเนื้อนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปกินกันเลยไปกินเนื้อย่างกันไปเลยเสร็จแล้วเป็นไงบ้างครับอร่อยครับอร่อยมากด้วยอย่าลืมเราไปทำกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะยังไงชอบก็กดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย